เปิด GPS ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะหลงเธอไม่ได้หลงทางนี่คือความรักของช้างนะครับช้างตัวนี้คือสีดอหนึ่งเป็นช้างเพศผู้ที่ไม่มีงานนะครับตอนนี้มาที่ศาลเจ้าพ่อเขาเขียวมาไหว้พระขอพรขอให้เจอของพังแม่ด้วนนะครับก่อนหน้านี้เกือบ2 สัปดาห์พี่สีก็มาอยู่แถวนี้นะครับไม่ได้หนีไปไหนรวมทั้งของพังแม่ด้วนด้วยนะครับไปมาหลบกันไปหลบกันมานะครับเหมือนกับว่าเป็นหนังอินเดียส่วนถังที่เห็นสีฟ้าๆนั้นเอาไว้เทใจนะครับสีดออาจจะเจ็บใจอุตส่าห์เทใจให้เธอแต่ไม่มีแพทย์พังตัวไหนเห็นค่านะครับก็อย่างว่านะครับถ้าใครอยากให้คนอื่นเห็นค่าก็ต้องติดป้ายราคาตัวต่อๆนะครับยังไงก็ต้องเห็นแน่นอนพี่สีของเราหน้าตาค่อนข้างจะออดอ้อนนะครับเป็นช่วงที่กำลังมีความรักเป็นช้างที่ไม่มีงาไม่สามารถเอากำลังเข้าสู้นะครับก็ต้องตื้อเข้าไว้เดินไปเดินมาแบบนี้นะครับช้างโขลงก็ไม่ไปไหนพี่สีดอของเราก็ต้องอยู่ตรงนี้นะครับและที่สำคัญไม่มีช้างพลายตัวใหญ่ๆมาแถวนี้นะครับมีแต่น้องเรนเจอร์เรนเจอร์ก็คงหลีกทางให้พี่สีดอนะครับตัวอื่นก็มีแต่ตัวเล็กตัวน้อยอย่างน้องภูผาอย่างนี้นะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรสำหรับพี่สีดอศาลาตรงนี้ก็คงเป็นศาลาคนเศร้านะครับก็ดูเงาๆเข้าใจว่าเย็นนี้น่าจะมีปาร์ตี้นะครับท่านผู้ชมรอฟังข่าวดีพี่สีน่าจะมีไม้เด็ดนะครับ